นิทานเรื่องปลาทองวิเศษการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงชื่อมายาอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ยากจนในหมู่บ้านเล็กๆมายาเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งและมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งมายาไปตักน้ำที่ลำธารเธอเห็นปลาทองตัวหนึ่งติดอยู่ในซอกหินมายารู้สึกสงสารปลาทองจึงช่วยปลาออกจากซอกหินปลาทองซาบซึ้งใจและขอบคุณมายามันจึงพูดว่าขอบใจที่เธอช่วยข้าข้าจะตอบแทนเธอด้วยความปรารถนาหนึ่งข้อมายาประหลาดใจเธอคิดอยู่นานว่าควรขอพรอะไรในที่สุดเธอก็พูดว่าฉันอยากให้ครอบครัวของฉันมีอาหารกินอิ่มและมีบ้านใหม่ที่อบอุ่นปลาทองยิ้มและพูดว่าข้าจะตอบสนองความปรารถนาของเธอพูดจบปลาทองก็ว่ายน้ำวนไปมา3รอบแล้วหายไปเมื่อมายากลับถึงบ้านภาพตรงหน้าของเธอเป็นบ้านใหม่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยอาหารครอบครัวของเธอดีใจมากมายารู้ว่าปลาทองวิเศษช่วยเธอให้ความปรารถนาเป็นจริงตั้งแต่นั้นมามายาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครอบครัวของเธอไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยอีกต่อไปมายาไม่เคยลืมความดีของปลาทองวิเศษเธอสอนให้ลูกหลานของเธอรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเชื่อในพลังของความปรารถนาดีคติสอนใจการช่วยเหลือผู้อื่นจะนำสิ่งดีๆกลับมาหาเราการมีความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุสิ่งของแต่มาจากความรักของครอบครัว